ครับวันนี้นำเสนอแกงแคกุ้งฝอยกุ้งสดอาหารชูถิ่นของคนเหนือเราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายสามารถมาลองชิมได้ที่ร้านออบัลสวีทถนนเชียงรายแม่จันครับสวัสดีครับผมอนุสรเทพินตาครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สวยครับและนี่เชฟออยนะครับเชฟประจำร้านออบัลสวีทนะครับคุณสุชัญญาทองกายนะครับเป็นเพื่อนสนิทของผมเองครับซึ่งมาเป็นเชฟประจำร้านออบัลสวีทอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับวันนี้เราจะมาทำแกงแคกุ้งฝอยกันนะครับซึ่งแกงแคกุ้งฝอยวันนี้นะครับเป็นเมนูปรับธาตุนะครับสามารถหาทานได้ตามท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายและโซนภาคเหนือทั่วไปซึ่งแต่ละจังหวัดนะครับจะมีการทำแกงแคที่แตกต่างกันนะครับสมัยโบราณเราจะใช้หม้อดินเผานะครับในการทำแกงแคสามารถนำเนื้อสัตว์ได้หลายชนิดเข้ามาทำอย่างเช่นไก่ปลาหรือเนื้อวัวเนื้อหมูกระดูกหรือเนื้อตากแห้งนะครับสามารถเอามาทำได้เราจะใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะครับนำพริกแกงที่โขลกเตรียมไว้ลงไปผัดพอหอมครับซึ่งน้ำพริกแกงเนี่ยเป็นของกลุ่มพัฒนาสตรีของแม่สวยนะครับรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนและนำมาผลิตเป็นน้ำพริกของแม่สวยครับพอพริกแกงเริ่มหอมนะครับเราจะเติมน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำเปล่าลงไปหรือว่าน้ำซุปจากการต้มกระดูกหมูกระดูกไก่ก็ได้หลังจากที่รอน้ำเดือดสักครู่นะครับเราจะใส่ผักที่มีลักษณะของเนื้อแข็งนะครับเพื่อต้มให้สุกก่อนครับเบื้องต้นนะครับเราจะใส่จะข้านนะครับจะข้านจะเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดนึงนะครับจะมีเฉพาะภาคเหนือที่นิยมทานกันนะครับหลังจากนั้นจะใส่มะเขือเปราะนะครับจากนั้นจะใส่มะเขือพวงครับใส่ถั่วฝักยาวครับลูกฟักทองอ่อนนะครับใส่บวบนะครับใส่ลูกน้ำเต้าอ่อนใส่มะระขี้นกนะครับใส่บวบเหลี่ยมนะครับใส่ต้นทูนนะครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ของแกงแคนะครับก็คือดอกแคนะครับใบชะพลูใบชะอมและผักชีฝรั่งหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับเราจะรอให้ผักที่มีเนื้อแข็งเนี่ยสุกสักครู่นะครับซึ่งในแกงแคเนี่ยเราจะสามารถใส่เม็ดพริกเล็กๆลงไปนะครับเพราะคนเหนือจะไม่ทานเผ็ดโดยสิ้นเชิงเลยนะครับจะมีการใส่ลูกโดดหรือว่าพริกเม็ดเล็กๆลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติหากใครต้องการทานเผ็ดครับหลังจากนั้นเราจะใส่เป็นผักอ่อนหรือว่ายอดผักนะครับลงไปใบผักคลาดหัวแหวนทางภาคเหนือเรียกว่าผักเผ็ดนะครับผักเผ็ดจะมีทั้งแบบใบเล็กและใบใหญ่ถ้าเป็นผักเผ็ดใบเล็กหรือว่าผักคลาดหัวแหวนใบเล็กเนี่ยจะมีความซ่านะครับเราจะใส่ผักทุกชนิดที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะครับก็จะมีชะอมนะครับมีตำลึงนะครับใบชะพลูผักชะยายอดฟักทองซึ่งยอดฟักทองเราไม่ได้ทานแต่ยอดนะครับดอกฟักทองก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันจะเพิ่มความหวานให้กับแกงของเราได้ครับมะระขี้นกนะครับก็สามารถหาทานได้เลยซึ่งมะระขี้นกมีหลายไซส์นะครับแต่ถ้าเป็นมะระขี้นกลูกเล็กเนี่ยจะมีสรรพคุณทางสมุนไพรค่อนข้างจะสูงนะครับดอกข่านะครับซึ่งจะหาได้ประมาณช่วงฤดูฝนเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ก็จะไม่มีออกแล้วนะครับก็1ปีทานได้1ครั้งแกงแคเป็นอาหารปรับธาตุที่ในทุกฤดูกาลจะมีผักแปลกๆนะครับนำมาทำนำมาปรุงรสครับหลังจากเราใส่ผักลงไปแล้วรอน้ำเดือดอีกสัก1รอบหลังจากนั้นเราเติมกุ้งสดและกุ้งปล่อยลงไปครับพอกุ้งเริ่มสุกสามารถตัดทานได้เลยนะครับ